ในช่วงของฤดูเกษียณนี้เนี่ยหลายๆครั้งที่ผมไปคุยกับคนที่วันเนี้ยคือวันสุดท้ายของเกษียณการทำงานแล้วก็มักจะพูดประโยคนึงเหมือนกันเลยทำไมเพิ่งมาบอกเรื่องนี้ตอนนี้แต่ก็นึกออกเหมือนกันนะครับเวลาไปคุยเรื่องเกษียณอายุกับเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวเขาก็จะพูดอีกประโยคนึงเหมือนกันทำไมมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้คือพูดง่ายๆสำหรับคนหนุ่มสาวบอกว่าเฮ้ยต้องนานส่วนคนสูงอายุเขาบอกว่าทำไมมาบอกเขาช้าเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าเรามามองสาเหตุเลยนะครับว่าทำไมคนไทยถึงมีปัญหาเรื่องเกษียณอายุอันนี้เลยเนี่ยต้องยกประโยชน์เลยนะครับให้เครดิตกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเคยทำวิจัยเรื่องนี้กับหอการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าว่าคนไทยมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างในเรื่องของเกษียณอายุถึงทำให้ชีวิตหลังเกษียณมันไม่ดีอันที่หนึ่งเลยคือเริ่มวางแผนการออมเงินเพื่อเกษียณอายุช้าเกินไปจริงๆเลยเนี่ยถ้าเราจะวางแผนเกษียณอายุนะเราต้องนึกก่อนเลยเราจะต้องอยู่โดยที่ไม่มีเงินใช้เนี่ยอย่างน้อย 30-40 ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออมเพื่อเกษียณอายุเราก็ควรจะต้องออมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะออมได้แต่คนไทยมาเริ่มออมตอนอายุ42เริ่มคิดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาออมเหลืออยู่แค่12-18ปีเท่านั้นบอกเลยนะครับไม่พอแน่นอนอันที่2เลยก็คือคนไทยเรามั่นใจมากเกินไปนะครับมั่นใจมากเกินไปว่าหลังเกษียณอายุตัวเองจะมีสุขภาพที่ดีตัวเองจะมีเงินที่พอใช้นะครับซึ่งในสภาพความเป็นจริงเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับอันที่3เลยคือคนไทยออมน้อยเกินไปมาเริ่มออมอยู่สักประมาณ 10% ของรายได้แต่จริงแล้วไม่พอเราจะต้องออมนะครับมากที่สุดเท่าที่เราจะออมได้อันที่4คนไทยคิดว่าตอนหลังเกษียณอายุใช้เงินไม่เยอะก็เลยมีการเตรียมเงินไม่พออันนี้ไม่ใช่เราจะต้องมีเงินพอใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ 70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณเลยแต่ตัวเลขจริงออกมาคนไทยมีเงินพอใช้อยู่แค่ประมาณ 34% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณเพราะฉะนั้นมันไม่พอแน่ๆนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของประเมินอายุไขน้อยเกินไปหลายคนจะมองว่าตัวเองแบบจะตายเร็วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ประเมินตัวเองจะตายเร็วอยากให้นึกถึงคำสองคำแสนเสียดายที่ตายใช้เงินไม่หมดกับแสนสลดใช้เงินหมดก่อนตายกลัวเรื่องไหนนะครับถ้าเรากลัวเรื่องแสนสลดใช้เงินหมดก่อนตายประเมินอายุเยอะๆออมเผื่ออายุเยอะๆไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่าอันที่อันสุดท้ายเลยคือคนไทยหลายคนอยากจะเกษียณก่อนกำหนดอยากจะมีชีวิตวัยหลังเกษียณที่สบายบอกนิดนึงนะคำว่าเกษียณเลยมาจากคำว่ารีทายรีแปลว่าอีกครั้งทายมาจากคำว่าทายเอ็ดแปลว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นชีวิตคุณจะเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งชีวิตหลังเกษียณไม่ง่ายนะครับเผลอๆยากกว่าก่อนเกษียณเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อตัวเราเองที่รอเราอยู่ที่อายุ60ณวันนี้เลยครับ